วันนี้เจอปัญหาครับปัญหาน้ำทะเลหนุนสูงนะที่โรงพยาบาลบางปะกงเดี๋ยวให้ดูโรงพยาบาลบางปะกงก่อนนะครับท่านผู้ชมครับย่านโรงพยาบาลบางปะกงนะครับเจ้าหน้าที่ผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยนะฮะไปตรวจสอบเส้นทางถนนเทพรัตน์บางนาก็คือบางนาครับช่วงคู่ขนานครับสภาพที่เห็นเป็นแบบนี้ครับตำบลบางปะกงอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราน้ำท่วมนะฮะวัดได้ประมาณสัก60เซนติเมตรตลอดระยะทางทำให้รถราสัญจรกันลำบากเลยนะครับมอเตอร์ไซค์ดับไปหลายคันเลยว่าอย่างนั้นนะฮะเจ้าหน้าที่จราจรก็คอยอำนวยความสะดวกช่วยเหลือนะครับทางตำรวจสภ.บางปะกงก็ประชาสัมพันธ์ให้รถบางส่วนขึ้นทางด่วนบุรพาวิถีแทนนะแล้วก็ช่วง 9:30 น้ำทะเลหนุนสูงประมาณ3เมตร20เซนจากระดับน้ำทะเลนะครับก็เลยทำให้ไปท่วมอะไรฮะโรงพยาบาลบางปะกงเดี๋ยวดูภาพที่โรงพยาบาลบางปะกงหน่อยนะครับน้ำท่วมบางจุดก็ลึกประมาณ50เซนบางจุดก็ลึกประมาณ70เซนครับนี่รถราที่จอดอยู่มอเตอร์ไซค์บางทีที่ในนั้นถูกน้ำท่วมด้วยนะครับก็มีการเตรียมการขนย้ายนะฮะโดยใช้เรือท้องแบนมารับส่งคนไข้คนป่วยนะครับแต่ก็ทุลักทุเลพอสมควรนะครับน้ำเนี่ยทรงตัวอยู่เกือบ2ชั่วโมงกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติเป็นสภาพน้ำทะเลหนุนสูงนะครับประมาณ 9:30 เนาะครับแล้วก็ช่วง 1-2 วันที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมครับน้ำทะเลหนุนสูงนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมค่ะมีน้ำเหนือไหลลงมาครับทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นนะฮะที่ระดับประมาณสัก2เมตร30เซนติเมตรนะครับชุมชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำและบ้านเรือนประชาชนบริเวณแนวเขื่อนชั่วคราวนะครับซึ่งไม่มีเขาเรียกว่าแนวป้องกันถาวรก็ได้รับผลกระทบนะครับนี่ฮะให้ท่านผู้ชมดูนะครับแม้ว่าจะมีการกั้นกระสอบทรงกระสอบทรายนะฮะหลายๆจุดหลายๆที่นะครับให้ดูทั้งสะพานสังฮีอันนี้ที่ไหนฮะอันนี้สะพานสังฮีใต้สะพานกรุงนะครับกรุงธนนะฮะร้านอาหารขนาดน้ำแถวๆนั้นนะครับนี่อ่ะบางพลัดนะสี่แยกบางพลัดเลยนะแล้วที่ไหนอีกเดี๋ยวให้ดูไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้คือแถวย่านนะฮะสะพานสังฮีแถวนั้นนะครับถนนเชื่อมต่อมันเข้ามาขนาดนี้ไม่น่าเชื่อนะเดี๋ยวบางคนอาจจะตกใจนึกว่าน้ำท่วมนะครับแต่ที่แท้เป็นน้ำทะเลหนุนสูงนะครับเนี่ยฮะแล้วนี่ก็ย่านเทเวศนะครับย่านเทเวศนะโอ้โหล้นเลยน้ำล้นแม่น้ำเจ้าพระยาอันนี้แน่นอนครับเป็นน้ำเหนือที่ไหลลงมาถึงเจ้าพยาล้นขันเจ้าพยาบางพื้นที่จำได้ไหมเนี่ยที่เราไปเดินท่าเรือเทเวศใช่ตอนนั้นยังโอ้โหเรียกว่าโอ้ยน้ำยังปกติอยู่เลยเช้าวันนี้น้ำล้นขึ้นมาขนาดนี้เลยท่านผู้ชมครับมีจุดไหนอีกเนี่ยฮะดูครับอันนี้ถนนทรงวาดนะฮะแถวราชวงศ์แถวเขตสัมพันธวงศ์ครับน้ำมาขนาดนี้ฮะย้ำนะครับเพราะว่าน้ำทะเลหนุนสูงผสมกับน้ำเหนือที่ลงมาพอดีนะครับดูเกิดสภาพการแบบนี้ขึ้นนะฮะวันนี้ให้ท่านผู้ชมดูไปนะครับนี่ฮะเนี่ยแถวนี้กรมเจ้าท่าใช่ไหมแถวกรมเจ้าท่าแถวเมืองนนท์อ่ะไม่ค่ะเจริญกรุงอ๋อใช่ไหมคะย่านนั้นอ่ะนี่แถวเจริญกรุงย่านเจริญกรุงนะครับสภาพที่เห็นเป็นแบบนี้นะครับโรงแรมริเวอร์ซิตี้นะครับริมแม่น้ำเจ้าพระยาแถวๆนั้นมีที่ไหนอีกนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูอันนี้นนทบุรีใกล้ๆบ้านคุณรัชนีแถววัดเขมาเกิดอะไรขึ้นดูเด็กตกใจโอ้น่าเด็กตกใจน้ำดูสิน้ำไหลน้ำมาครับเอ้าวิ่งสวนน้ำอ๋อลืมรองเท้าเหรอครับลูกอ๋อ
เอาเอาวิ่ง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 ภาพนี้เป็นภาพน้ำไหลทะลักเข้ามาเลยนะคะเออนุ่นเอาเด็กตกใจโอ้นี่ฮะคันแตกเลยอันนี้แถวแถวบ้านคุณรัชนีใช่ไหมวัดเขมาเอาไม่ใช่บ้านคุณน้ำท่วมไปแล้วเหรอคุณรัชนีวัดเขมาคุณได้ไปดูบ้านดูช่องคุณไหมนี่ข้ามถนนมาหรือเปล่าดิฉันอยู่ฝั่งตรงข้ามหลวงพ่อเดือดร้อนฮะนี่โรงเรียนวัดเขมาพิรตารามเด็กๆยังไม่เปิดเทอมเนาะไม่งั้นตกอกตกใจแย่เลยนะนั่นแหละครับท่านผู้ชมฮะก็คือ2เหตุผลน้ำทะเลหนุนสูงด้วยก็เลยทำให้น้ำเหนือที่บ่าลงมาแล้วตอนนี้มาถึงแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเอาลงทะเลได้ช้าไงเอาลงทะเลได้ช้าแต่ว่ามันก็เรื่องนี้นี่นะครับท่านผู้ชมครับทางด้านของเจ้าหน้าที่นะครับเจ้ากรมอุทกศาสตร์นะครับพลเรือโทจักริดมะลิขาวนะท่านบอกว่าช่วงเนี้ยวันที่7ถึงวันที่11พฤศจิกายนเนี่ยนะครับน้ำทะเลหนุนสูง2รอบนะคุณรัชนีค่ะน้ำทะเลหนุนสูง2รอบต่อวันนะครับระดับน้ำประมาณสักเมตร30เซนติเมตรนะฮะก็ไม่ค่อยต่างกันมากนักในแต่ละวันนะก็คาดว่าวันที่10พฤศจิกายนเนี่ยนะครับสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติเพราะฉะนั้นระหว่างนี้ไปถึงวันที่10นะอาจจะเจอสภาพการแบบนี้อยู่นะแล้วก็จะเกิดหนุนสูงอีกครั้งหนึ่งวันไหนรู้ไหมวันที่20ถึง26พฤศจิกายนนี้ช่วงนั้นลอยกระทงไหมคะช่วงนั้นแหละใช่ไหมลอยกระทงครับ อันนี้จะย่านสมุทรปราการนะฮะท่านผู้ชมครับสมุทรปราการก็โดนเหมือนกันโอ้โหอันนี้อยู่ใกล้ทะเลอยู่แล้วฮะนี่ไหลเห็นเลยนะทะลักเข้ามาอย่างนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพลเรือโทจักริดก็บอกว่าขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกนะเพราะว่าสภาพการแบบนี้มันจะเกิดขึ้นทุกปีว่างั้นนะเออเกิดขึ้นทุกปีแต่ถ้าเตรียมตัวได้ก็ดีนะคะถ้าคาดการได้สภาพน้ำที่เห็นก็คือถนนรถรางสายเก่าสุขุมวิทสายเก่าถนนสุขุมวิทหน้าโรงเรียนในเรือถนนท้ายบ้านถนนปู่เจ้าสมิงพรายดูฮะถนนสุขสวัสดิ์นะครับน้ำขนาดนี้เลยนะฮะท่านผู้ชมครับค่ะเออไม่น่าเชื่อนะฮะค่ะแถวตลาดปากน้ำสมุทรปราการแถวนี้นะคะแม่ค้าหยุดขายของชั่วคราวเลยนะคะโอ้โหดูน้ำสิยังไงก็แล้วแต่นะฮะท่านอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยายืนยันนะครับว่าตอนนี้นะฮะฝนที่ตกจากอิทธิพลมรสุมทางภาคใต้นะครับไม่มีพายุเข้าประเทศไทยนะเนื่องจากขณะนี้เข้าสู่ฤดูหนาวเรียบร้อยวันพรุ่งนี้วันที่9ฝนจะลดลงนะครับกรุงเทพมหานครก็จะอุณหภูมิจะลดลงนะคุณรัชนีจะเย็นขึ้นแล้ววันที่9ถึงวันที่14พฤศจิกายนนี้จะอยู่ที่ประมาณแถว23องศาเซลเซียสนะครับฟ้าเสื้อกันหนาวมาใส่กันได้เลยนะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปเชื่อคุณกำพูเออไอ้อธิบดีไม่ใช่เชื่อผมแล้วก็อีกรอบหนึ่งก็คือช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคมก็จะมีอากาศที่เหน็บหนาวอีกหน่อยนึงเอออย่าเรียกเหน็บหนาวเลยมันดูหนาวไปดูเย็นๆนะครับเย็นลงก็แล้วกันเนาะโอ้โหดูภาพถ้าเหน็บหนาวเนี่ยนึกถึงหิมะนี่ปรากฏการณ์ก็แปลกๆเนาะบอกว่าเกิดขึ้นทุกปีแต่ว่าเราก็ยังไม่เคยเห็นภาพแบบนี้เลยนะนี่ครั้งแรกที่เห็นน้ำทะเลหนุนสูงท่านอธิบดีบอกว่าสภาพการนี้เกิดขึ้นทุกปีว่างั้น